ก็ก่อนอื่นนะครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็สวัสดีผู้แทนอธิการบดีผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคนิคพระจอมเกล้านครเหนืออาจารย์สมชายกับอาจารย์วรวิทย์นะฮะที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแล้วก็ฝ่ายบริหารอีกคนนึงฮะซึ่งผมเองกับอาจารย์ทั้ง2คนก็เคยร่วมงานกันมานะครับเพราะผมอยู่ใช้ชีวิตที่นี่ประมาณ7ปีด้วยกันตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนเตรียมวิศวกรรม3ปีแล้วก็วิศวกรรมไฟฟ้าอีก4ปีด้วยกันแล้วก็เป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านครเหนือ2ปีด้วยกันน่าจะประมาณปี5657นะครับก็วันนี้ก็ผมก็อีกประมาณ2วันก็จะเข้าประชุมสภาแล้วก็ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดเขาเรียกว่าความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันนะครับผมขอชี้แจงก่อนนะเดี๋ยวผมก่อนชี้แจงเดี๋ยวผมแนะนำนิดนึงฮะคือขวามือผมท่านรองหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนะฮะท่านพลโทอัศวินรัชดานนท์อดีตที่ปรึกษากองทัพบกนะฮะซ้ายมือผมก็พี่วิวัฒน์เจริญพานิชสิริเป็นเลขาธิการพรรคไทยศรีวิไลขวามือผมถัดมาก็คือโฆษกพรรคนะคุณพระพรจันทรคณานะครับแล้วคุณสรจิตจันทรคณารองโฆษกพรรคนะครับก็เบื้องต้นก็เกิดมาจากคลิปต้นเหตุใช่ไหมครับคลิปต้นเหตุคลิปเนี้ยเป็นคลิปตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2562ก่อนการเลือกตั้งซึ่งตอนนั้นทางพรรคไทยศรีวิไลมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องไม่มีการตัดลดงบทหารแล้วก็ลดกำลังพลซึ่งมีวิวาทะกับพรรคเพื่อไทยถูกไหมครับวิวาทะกันเพราะฉะนั้นเรื่องนั้นก็จบไปแล้วพอการเลือกตั้งจบไปแล้วก็เป็นกระแสอยู่พักหนึ่งกรณีคลิปตกปากใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เกิดว่าที่ผมอัดคลิปวันนั้นเนี่ยอัดที่พิษณุโลกนะฮะอัดที่พิษณุโลกมีความยาวคลิปประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วก็มีการตัดต่อในช่วงหลังจากคลิปนี้มันหายไปนานแล้วหลังจากที่ผมในฐานะแกนนำ11พรรคนะฮะ11พรรคที่แถลงข่าวเมื่อประมาณน่าจะประมาณวันที่13พฤษภาในการแถลงร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐแล้วก็สนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบที่2นะฮะพอหลังจากนั้นให้หลัง2วันคลิปนี้ก็โผล่ขึ้นมาเลยนะครับก็เกิดเป็นกระแสจากสื่อมวลชนจากสื่อมวลชนเท่าที่ผมเช็คน่าจะเป็นสื่อมวลชนสายฝั่งตรงข้ามรัฐบาลฝั่งตรงข้ามรัฐบาลแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาคลิปเก่าผมสมัยตอนที่มีปัญหาที่เรื่องบดินทร์เดชาสิงหาเสนีตั้งแต่7ปีที่แล้วที่ผมพานักเรียนไปมอบตัวทั้งหมด56คนด้วยกันเนื่องจากว่าทั้ง56คนนี้ไม่ต้องเสียค่าแปเชียเนื่องจากว่าไม่มีการกำหนดเกณฑ์เดิมทีกำหนดเกณฑ์ 2.75 น้องก็ไม่ถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้แก้ไขใหม่ให้เด็กเก่าม.3ขึ้นม.4อัตโนมัติทั่วประเทศปีนั้นได้อานิสงส์ประมาณสัก 3-4 หมื่นคนด้วยกันแล้วอานิสงส์จนวันนั้นจนถึงวันนี้ระเบียบนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ได้อานิสงส์น่าจะหลายแสนคนด้วยกันซึ่งให้ผู้ปกครองที่เขามีลูกแล้วก็ไม่มีสตางค์แล้วก็ไม่ต้องการย้ายที่เรียนเนี่ยได้เรียนในสิ่งที่ใกล้บ้านอันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็มีหลักฐานยืนยันที่กระทรวงสาธารณสุขค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสื่อมวลชนออกมาอาจจะออกด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอชี้แจงในเบื้องต้นแต่ในส่วนของคลิปตัดต่อมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ในสมัยที่ผมเรียนตอนอายุ15ขวบตอนนี้ผมอายุ37นะฮะน่าจะผ่านมา22ปีแล้วนะฮะ22ปีแล้วนะครับปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่พิจารณาเก้าวันนครเหนือ50กว่าปีใช่ไหม60ปีแล้วผมพูดในสมัยที่มหาวิทยาลัยเนี่ยมีอายุตอนนั้นประมาณ30ปีปลายๆด้วยกันเป็นก็เรียกเป็นมุมมองส่วนตัวเป็นมุมมองส่วนตัวเป็นประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยซึ่งไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตอนนั้นไม่ใช่มหาวิทยาลัยตอนนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะซึ่งไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นในสมัยวัยรุ่นทุกคนก็คงผ่านเหตุการณ์วัยรุ่นมานะครับทุกคนก็เคยเจอทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีมาในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยคือประสบการณ์ชีวิตเป็นประสบการณ์กับเพื่อนๆผมในกลุ่มเพื่อนผมที่เรียนด้วยกันห้องเดียวกันผมก็จะมีเพื่อนห้องเดียวกันเพื่อนต่างเซกชันแล้วก็เพื่อนต่างวิทยาลัยเพื่อนต่างโรงเรียนซึ่งก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งเป็นเรื่องปกติซึ่งไม่เกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยใดๆทั้งสิ้นณเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคลิปดังกล่าวที่มีการตัดต่อให้สั้นกระชับจนเกิดความเสียหายกับผมเองเนี่ย
ผมก็ได้ดำเนินคดีไปแล้วนะฮะดำเนินคดีไปแล้วที่สภ.ที่รัตนาธิเบศรนะครับก็เป็นการปกป้องศักดิ์ศรีในส่วนตัวของผมที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ตรงในมุมมองของส่วนตัวของผมซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยนะครับแต่เหมือนตอนนี้กระแสมหาวิทยาลัยก็ได้รับความเสียหายในตัวมงคลที่มองว่ายังไงผมมองว่าในมุมนี้ก็คือมันมีได้สองมุมเนาะมุมหนึ่งก็คือกระแสโจมตีมากไหมก็โจมตีมากนะครับแต่ผมก็ยังดีกว่านะฮะโจมตีด้านนี้ก็ดีกว่าโจมตีถูกดำเนินคดีการโอนหุ้นนะฮะดีกว่านะฮะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการโจมตีพวกนี้อาจจะกระทบกระทั่งมหาวิทยาลัยคนที่กระทบกระทั่งมหาวิทยาลัยคือสื่อมวลชนนะฮะที่เอาคลิปของผมไปออกแล้วออกทีวีซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมก็บอกมหาวิทยาลัยไปว่าอย่าไปฟ้องทีวีเขาเลยนะฮะก็ไม่อยากให้กระทบกระทั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทำให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ไปไกลกว่านี้มันก็มีส่วนของผมเองก็ต้องมีความรับผิดชอบถูกไหมในฐานะศิษย์เก่าเคยเป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าด้วยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรื่องเหตุการณ์เก่าๆมาก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดผมพูดประสบการณ์ชีวิตในส่วนตัวของผมกับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะคลาดเคลื่อนกระทบกระทั่งกับสถาบันที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือมหาวิทยาลัยที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือเทคนิคไทยเยอรมันผมก็ต้องกราบขออภัยเป็นทางการกับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันครูบาอาจารย์กรรมการสภามหาวิทยาลัยศิษย์เก่าของพระจอมเกล้าพระนครเหนือน่าจะประมาณ 3-4 แสนคนด้วยกันรวมทั้งครอบครัวก็เป็นล้านคนด้วยกันนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยไม่ว่าจะถูกมากผิดมากผิดน้อยผมยอมรับนะฮะเพราะในเมื่อผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมาทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนชาวไทยทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะฮะทำผิดต้องยอมรับผิดอะไรที่กระทบกระทั่งไปผมก็ต้องขออภัยส่วนการล่ารายชื่อถอดถอนผมจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถ้าน้องๆพี่ๆจะดำเนินการต่อผมก็ไม่ว่าอะไรก็เป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญส่วนผมมองว่ามันยังมีเวลานะครับก็อยากให้พี่น้องที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคนิคพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือรั้วแสนดำของพวกเราเนี่ยดูผมทำงานสักระยะหนึ่งนะครับผมเองเนี่ยมีนโยบายหลายอย่างที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตั้งใจทำพรรคการเมืองก็เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประเทศไทยเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าของชีพหนี้สาธารณะเรื่องการคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะล่าอะไรชื่อถอดถอนผมตอนนี้ก็แล้วแต่เป็นดุลพินิจของรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ในส่วนของจะให้เวลาผมทำงานสักระยะหนึ่งนะฮะเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าไอ้สิ่งที่ผมจะทำให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขพรบจราจรทางบกการแก้ไขกฎหมายความเร็วการซื้อหุ้นปตท.คืนจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นนโยบายพรรคไทยศรีวิไลน่าจะเป็นพรรคเดียวที่มีนโยบายแบบนี้ที่เป็นนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อสินค้าเกษตรจากพ่อค้าคนกลางไม่ว่าจะเป็นให้พี่น้องเกษตรกรได้กำไรไม่น้อยกว่า 30% ด้วยกันข้าวยางปาล์มมันแสดงว่าต้นตอปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการมีคนนำคลิปมาเผยแพร่ถูกต้องครับไม่ใช่คุณมงคลกิจเองไม่ใช่ครับคือคลิปเนี่ยเป็น Facebook ส่วนตัวของผมชั่วโมงกว่าเมื่อ90วันที่แล้วคลิปนี้มาโผล่หลังจากที่ผมประกาศแถลงร่วมรัฐบาลเมื่อวันที่13นี้เองแล้วเนื้อหาในคลิปที่เหมือนมีผ่านประสบการณ์ท้าตีท้าต่อยอะไรต่างๆมันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือว่าคือพูดขึ้นมาในส่วนตัวของผมนะไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยไม่เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาค่ะเรื่องการชกต่อยอ่ะเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นนะครับผมช่วงนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็เป็นวัยรุ่นมันก็ต้องพุ่งพ่านเนี่ยเลือดพุ่งพ่านช่วงคืนมาปานเหมือนช่วงนั้นห้าวก็เลยเหมือนมาเล่าประสบการณ์อย่างเงี้ยใช่ถูกต้องครับถูกต้องแล้วมีคนนำไปตัดต่อหรือเปล่าคะตัดต่อให้มันสั้นลงให้กระชับขึ้นเหลือแค่2 นาทีกว่าขอความจริงนิดนึงนะคะขออนุญาตนะคะคือทั้งหมดทั้งมวลเมื่อสักครู่บอกว่าทางสถานีโทรทัศน์เนี่ยมีการตัดต่อซ้ำไปซ้ำมานะคะเมื่อสักครู่ที่บอกใช่ครับถามนิดนึงว่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าก่อนที่จะกล่าวอ้างถึงสถาบันเนี่ยค่ะอันนี้มีในกระแสโซเชียลถามถึงว่าได้คิดอะไรก่อนไหมคะที่จะพูดออกไปคือณตอนนั้นเนี่ยผมพูดกับแฟนคลับส
แฟนคลับที่อยู่ใน Facebook วันนั้นมีคนดูเยอะมากเลยเยอะมากน่าจะหลายหมื่นน่ะดูเรียลไทม์เนี่ยประมาณสัก 2-3,000 คนด้วยกันเมื่อ3เดือนที่แล้วก็มีการเฮ้ยมันก็เหมือนท้ากันอ่ะเหมือนวัยรุ่นท้ากันโต้ตอบกันแล้วก็ตอนนั้นเป็นช่วงหาเสียงซึ่งผมเองก็เป็นพรรคที่ไม่ค่อยมีเงินนะฮะต้องยอมรับเป็นพรรคที่ไม่มีเงินไม่สามารถที่จะมีทุนรอนที่จะไปซื้อสื่อได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องเรียนแบบพี่มาร์คพี่บูบ้างเล็กน้อยนะฮะให้มันรุนแรงแล้วให้เกิดความเล้าใจแสดงว่าแบบทำให้มันมีกระแสเพื่อให้คนรู้จักพรรคมากขึ้นถูกต้องครับณเวลานั้นเพราะว่าอีกเดือนสุดท้ายจะเลือกตั้งแล้วโดยที่แบบไม่ลืมคิดหรือเปล่าคะว่าทางสถาบันจะโดนผลกระทบอะไรบ้างคือตอนนั้นเราคุยกับแฟนคลับเฉยเราไม่คิดว่าสื่อมวลชนเนี่ยหรือFacebook YouTube เนี่ยเขาจะไปดูดมาแล้วมาตัดต่อให้มันสั้นขึ้นกระชับขึ้นถ้าเอาชั่วโมงกว่าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เนี่ยมาตัดช่วงสั้นๆแล้วก็มาเป็นกระแสเพราะว่าตอนนี้ผมทราบมาว่าผมตรวจสอบดูว่าคือเป็นการโจมตีทางการเมืองในการดิสเครดิตในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ถูกต้องครับกรณีนี้ค่ะอาจจะมีหลายกระแสมองว่าวุฒิภาวะของคุณมงคลกิจเองเนี่ยขนาดเกิดเรื่องที่มีการเหมือนในโซเชียลมีการสอบถามพูดคุยยังมีการพูดอารมณ์ทัดทิ้งเท่าไหร่แล้วถ้าเข้าไปในสภาจะสามารถควบคุมตัวเองหรือว่าจะมีเหตุการณ์คือตั้งแต่ผมเกินอายุ18มาเนี่ยผมยังไม่เคยต่อยกับใครเลยนะครับมาประมาณเกือบ20ปีแล้วนะแต่ถ้าอายุ15ถึง18เนี่ยโอเคใช่15ถึง18ช่วงนั้นเลือดกำลังร้อนเลือดกำลังร้อนตอนที่ให้ข่าวนี้เหมือนมีความเข้าใจในสังคมว่าเกิน18แล้วนะคะตอนนั้นที่บอกว่ามีซุ้มต่างๆไปดูทุกคนต้องรู้จักผมไม่ได้ให้ข่าวเขาไปดู YouTube แล้วมาตัดให้มันสั้นๆความจริงมันชั่วโมงกว่าใช่มั้ยคะมันเขาเรียกว่าตัดให้กระชับแล้วก็ทำให้โจมตีเป้าหมายได้สำเร็จซึ่งปฏิเสธเลยว่าที่คนบอกว่าเราเป็นคนหัวนักเลงใจร้อนปฏิเสธมั้ยคะคือผมเองเนี่ยถ้าใจนะใจผมก็นักเลงอยู่แล้วนะฮะแต่นักเรียนอยู่แล้วนะฮะตรงๆนะนักเรียนไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นแต่ถ้ากุ้ยเนี่ยว่าไปอย่างนะครับกุ้ยว่าไปอย่างทีนี้เห็นบอกว่าถ้าเกิดได้มีโอกาสเข้าไปในครับผมอยากจะปรับปรุงในเรื่องของการศึกษานะคะในเรื่องของคือตอนนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยตอนช่วงเย็นเนี่ยผมต้องไปออกรายการที่คุณอะไรนะคุณกัญชัยมั้งแล้วก็พูดเรื่องนโยบายเรื่องแก้ไขปัญหาเด็กตีกันเขาก็เอาพี่ชัดตะปูนไปคนตุลาเด็กเสรีที่สุดแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องเด็กมันก็ไม่พ้นผมเพราะผมเคยผ่านวัยนี้มาผมก็ต้องเอาประสบการณ์ชีวิตจริงๆมาบอกให้กับพี่น้องประชาชนฟังเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยมีปัญหาคือหนึ่งคือไม่ยอมรับความจริงถ้าไม่ยอมรับความจริงจะปกป้องชื่อเสียงแต่ละหน่วยงานต่างๆเนี่ยโดยที่ไม่เอาเรื่องจริงมาพูดบนโต๊ะมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วผมในฐานะที่เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยถ้าเรารู้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงในบางบริบทของแต่ละสังคมแล้วเราไม่พูดความจริงในรัฐสภาที่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแล้วผมจะแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนตรงเป้าหมายได้อย่างไรถูกไหมครับต้องเข้าใจว่าณปัจจุบันนี้เด็กตีกันยังมีอยู่ทุกวันนี้คลิปก็เพิ่งออกมาใช่ไหมครับแต่ผู้บริหารในกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมรับความจริงก็ต้องการปิดข้อมูลเพื่อต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกลัวเสียชื่อเสียงแต่ไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุนี่คือจุดสำคัญของการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติณปัจจุบันนี้คือการยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงแล้วแก้ไขปัญหามันถึงจะเขาเรียกว่าเข้าใจเข้าถึงแล้วพัฒนากังวลไหมคะว่าเคยมีประสบการณ์โดยตรงเลยในเรื่องการมีเรื่องกันแล้วไปดูแลในเรื่องของการห้ามวัยรุ่นกลับมาห้ามมีเรื่องกันมันย้อนแย้งกันไหมคะคือในมุมมองของผมเนี่ยคือผมบรรลุนิติภาวะแล้วถูกไหมฮะแล้วก็มีความสัมพันธ์กับผบ.หน่วยหลายหน่วยด้วยกันโดยเฉพาะค่ายทหารผมก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการทำความเข้าใจกับวัยรุ่นนักเรียนที่ตีกันเด็กเทคนิคที่ตีกันแล้วไปทำความสัมพันธ์กับกองทัพให้เด็กเหล่านี้ไปลาดตระเวนไปฝึกความมีวินัยนะฮะฝึกความมีวินัยทำให้เขาไม่ต้องตีกันนะไม่ต้องตีกันจับมือกันเพราะในปัจจุบันก็ยังมีตีกันอยู่แต่ในโซเชียลเนี่ยวัยรุ่นส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะครับผมก็ล่ารายชื่อถอนคุณนะคะก็ไม่เป็นไรก็คือผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมเชื่อว่านักการเมืองหลายคนในประเทศไทยก่อนเข้าการเมืองจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งที่ตัวเองไม่ใช่คนดีนะฮะภาพลักษณ์จาก 100% พอบริหารประเทศไปก็ทุจริตคอร์รัปชันสุดท้ายติดคุกแล้วก็หนีคดีไปต่างประเทศ
นะครับส่วนผมมันกลับกันผมเริ่มจากข้างล่างให้รู้ก่อนว่าตัวตนผมเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเกลียดผมมากกว่านี้แล้วเพราะมันต่ำสุดแล้วต่อไปก็จะเป็นบวกอย่างเดียวโดยการสร้างผลงานให้กับพี่น้องประชาชนสัมผัสได้แล้วผมยังเชื่อมั่นว่าผมอยากจะสามารถเปลี่ยนให้กับคนวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่เกลียดผมหรือเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยที่เกลียดผมโดยใช้การระบายอารมณ์ผมถือว่าเขาด่าผมก็ถือว่าผมก็ให้อภัยก็ถือว่าเป็นการระบายอารมณ์ให้กับพวกเขาอาจจะเครียดมาจากที่ทำงานผมก็ไม่ว่าแต่สุดท้ายเนี่ยผมจะเปลี่ยนมุมกลับจากคนที่วิพากษ์วิจารณ์ผมจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้มากที่สุดคนหนึ่งในการตอบแทนเพราะฉะนั้นยังมีเวลาในการที่จะถอดถอนผมอีกยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาผมในการทำงานก่อนนะครับให้เวลาผมจะล่ารายชื่อตอนนี้ไปประพันธ์ก่อนก็ได้ผมไม่ว่าเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ2560มีสิทธิ์เก่าบางส่วนนะคะแล้วก็มีรุ่นน้องที่ก็รอดูคุณมงคลกิจด้านล่างนะคะแล้วก็ผิดหวังเลยนึกว่าจะเจอกันด้านนอกเนาะทีนี้ก่อนที่จะตอบแทนกับประเทศชาติอะค่ะมีรุ่นน้องฝากถามมาว่านี่คือสิ่งที่ตอบแทนให้กับสถาบันก่อนหรือเปล่าคะคือการที่ทำให้สถาบันถูกมองว่าเป็นนักเลงค่ะอันนั้นไม่เกี่ยวกับสถาบันครับเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเองแต่รุ่นน้องถามแล้วค่ะเพราะว่ารุ่นน้องได้รับผลกระทบทีนี้คือเราจะคุยกับทางศิษย์เก่ารุ่นน้องยังไงว่าตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วว่าในภาพลักษณ์ปัจจุบันนะคะถูกมองคือในมหาวิทยาลัยนะฮะเรื่องการชกต่อยกันตีกันเป็นเรื่องของส่วนตัวซึ่งเด็ก 100% อาจจะมี 2-3% หรือ 1% ที่เป็นผมอยู่ในนั้นก็ได้ณเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าสื่อมวลชนทุกคนก็เคยผ่านสังคมมัธยมปลายสังคมเด็กเทคนิคมาก็คงรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆมีจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการรักษาภาพลักษณ์ก็ส่วนหนึ่งการแก้ไขปัญหาเชิงบริหารบ้านเมืองก็อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายอมรับความจริงเราจะแก้ไขปัญหาได้ก็อยากจะฝากน้องๆไปด้วยว่าพี่ขอโทษขออภัยนะฮะจะไม่ให้อภัยพี่ก็ไม่ว่านะฮะแต่พี่ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ของพวกเราเป็นรุ่นน้องของศิษย์เก่าหลายๆคนด้วยกันก็พี่เป็นคนลูกผู้ชายอยู่แล้วทำผิดก็ต้องยอมรับผิดนะฮะจะผิดมากผิดน้อยก็ยอมรับผิดไปที่ตัวเองเพราะพี่ไม่ใช่นักการเมืองที่ตะแบงซ้ายตะแบงขวาแล้วก็ทำผิดไม่ยอมรับผิดศาลพิพากษาตัดสินแล้วว่าจำคุกหนีคดีก็บอกว่าตัวเองไม่ผิดแต่พี่เนี่ยศาลยังไม่ตัดสินพี่เลยว่าพี่เป็นคนผิดพี่ก็ยอมรับผิดแล้วทุกวันนี้การใช้ชีวิตยากลำบากขึ้นไหมคะไปไหนมาไหนมีคนก็มีคนก็บางส่วนก็มาจับไม้จับมือมาขอถ่ายรูปถ้าเป็นนักมวยวัยรุ่นก็หมั่นไส้บ้างเล็กน้อยแต่วินมอเตอร์ไซค์ก็ยังชอบพี่อยู่นะฮะบางส่วนนะฮะวินมอเตอร์ไซค์คือมันเป็นหลากหลายอ่ะคือสำหรับพี่นะในส่วนตัวไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะพี่ได้ทุกรูปแบบในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองทั้งเบาก็ได้หนักก็ได้กลางก็ได้แต่นักเลงท้าตีท้าต่อยหลังจากนี้ไม่มีแล้วไม่มีใช้วิชาการครับใช้วิชาการใช้ข้อมูลนอกจากว่าใครมาข่มเหงมาลังแกผมเนี่ยผมก็คงไม่ใช้วิธีนักเลงอย่าลืมว่าผมก็มีรองหัวหน้าพรรคเป็นอดีตที่ปรึกษากองทัพบกท่านพลตรีอัศวินอยู่นะฮะมีหลายคนที่เป็นนายทหารอยู่ในพรรคนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็คงไม่ใช้กำลังเวลาเข้าสภาไปกับคุณวันนะคะคุณวันอยู่บำรุงถ้าเจอจะมีการปะทะกันไหมคะคือโดยปกติผมจะไม่ยุ่งกับแกอยู่แล้วนะแต่เพียงแต่ว่าต้องไปบอกคุณวันว่าอย่ามายุ่งกับผมนะฮะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยดีเบตก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมเจอกับกรรมการบริหารพรรคอดีตรัฐมนตรีหลายๆสมัยกับของพรรคเพื่อไทยเกือบทุกคนแล้วนะแต่ผมยังไม่เคยดีเบตกับคุณวันเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องนะครับยังไม่เคยเพราะว่าคุณวันยังไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยนะฮะอีกกระแสนึงบอกว่าการที่เข้าไปสภาเนี่ยในไลฟ์สดนะคะครับผมที่ไม่เข้าไปสภาไม่ใช้กำลังอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมันไม่มีอะไรอ่ะคุณเดี๋ยวมีกระแสโลกโซเชียลมากกว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ได้เป็นนักเลงมาก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเด็กซนมาก่อนแล้วกันเป็นเด็กซนมาก่อนในสมัยวัยรุ่นนะครับจะตอบยังไงคะกับกระแสที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่บอกว่าอาจจะบอกว่าเป็นเด็กซนก็ได้นะคะเด็กซนก็ได้แต่หลายคนที่บอกว่ารู้จักคุณมงคลกิจเนี่ย
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยออกจะเหนียวอายอ๋อถ้าเป็นสมัยประถมกับมอต้นนะใช่อ๋อสถาบันนี้เลยค่ะตอนนี้เลยมีคนมายืนยันด้วยนะคะมีพี่ๆกับน้องๆบอกว่าตอนเจออ่ะเหนียวอายมากเลยอย่างเงี้ยตอบใหม่ๆมั้งน่าจะประมาณตอนใหม่ๆตอนอายุตอน15ใหม่ๆตอนเข้ามาใหม่ๆโดนรับน้องเยอะๆรุ่นพี่ก็น่ากลัวทางสถาบันเองโอเคไหมคะกับการเข้ามาขอโทษครั้งนี้ค่ะหรือว่าผลกระทบด้านอื่นที่เราได้รับผลกระทบขออนุญาตครับผมสักครู่นะคะขออนุญาตย้ายให้ช่างภาพย้ายภาพแป๊บนึงนะคะที่ยังอยู่ข้างนอกครับซึ่งก็มีความสวยงามของคุณผู้ชมก็คือบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็นดังนั้นเนี่ย
คำนี้เนี่ยก็จะถือว่าแพร่หลายออกไปจากผู้ที่รับบัณฑิตของเราเข้าไปทำงานในส่วนของสองสามเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับที่ว่ามีข่าวออกมาอีกทางคุณมงคลกฤษที่ว่าลงเฟซบุ๊กและต่างๆแล้วก็มีข่าวออกมานั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคลากรคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยหรือศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีความสบายใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้ก็ถือว่านับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณมงคลกฤษที่ได้เข้ามาอธิบายชี้แจงในวันนี้นะครับในส่วนของการที่ไปให้ข่าวในลักษณะนั้นเนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคุณมงคลกฤษนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยตรงนั้นแต่ก็เราก็เรียนให้ทราบแล้วว่าเราผลิตบัณฑิตเพื่อคิดเป็นทำเป็นเพื่อสนองต่อกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศครับในส่วนนี้ผมขอเรียนเท่านี้ก่อนครับสมชายวิชากรรมนะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ครับครับก็จริงๆวันนี้เราได้รับข้อมูลจากทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าเป็นหมายข่าวของพรรคไทยศรีวิไลที่คุณมงคลกิจจะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเพื่อมาขอขมาต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ขอขมาต่อคณาจารย์ผู้บริหารศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและคนอื่นๆนะครับทำอะไรก็ไม่ได้ทราบไม่ได้เตรียมการอะไรนะครับก็วันนี้ก็ได้ทราบจากหมายข่าววันนี้ก็จะเรียนว่าก็เป็นสิ่งที่ท่านรองบริหารได้พูดนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดจากคลิปที่เกิดมาตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยมันอาจจะทำเกิดให้เป็นผลกระทบต่อทางมหาวิทยาลัยเป็นผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องก็ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับแต่วันนี้ทางคุณมงคลกิจก็ได้แจ้งให้กับทางมหาวิทยาลัยได้ทราบว่าที่พูดไปในขณะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาอายุยัง15คุณมงคลกิจมาเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าขณะนั้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540ก็คือเข้ามาเรียนในระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์คุณมงคลกิจเรียนเตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์3ปีนั้นปี40 41 42นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในปี43นะ2543 44 45 46เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าถูกต้องนะครับผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องผมพอดีผมดูแลเรื่องของวินัยนักศึกษานะครับเรื่องระเบียบวินัยนักศึกษาผมจะเรียนว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีกฎระเบียบที่เข้มงวดมากนะครับเรามีประกาศของมหาวิทยาลัยว่าหากนักศึกษามีการก่อการทะเลาะวิวาทนะครับเราจะลงโทษทางวินัยสถานหนักนะครับก็คือตั้งแต่พักการเรียนจนถึงให้ออกแล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีระเบียบที่เข้มงวดจริงๆก็คือว่าถ้าหากมีการทะเลาะวิวาทมีสุรามีอาวุธเข้าไปเกี่ยวข้องก็เราจะให้นักศึกษานั้นออกสถานเดียวเพราะนั้นระเบียบตรงนี้เนี่ยเป็นระเบียบที่เข้มข้นผมคิดว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับโรงเรียนเตรียมศึกษาศาสตร์เนี่ยเขาเรียนหนักมากลำพังการเรียนหนังสือเนี่ยก็จะไม่รอดนะครับก็หากว่าจะมีเหตุการณ์อย่างที่คุณมงคลกิจกล่าวนะครับ
ตอนนั้นเขาอายุ15ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นหรือความที่เขาจะไปมีเรื่องมีราวภายนอกมาอะไรนั้นอันนั้นเราไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าหากเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดที่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนางมหาวิทยาลัยลงโทษสถานะครับตั้งแต่พากันเด็กขึ้นไปเพราะนั้นสิ่งที่เราก็วันนี้เราได้ยินคุณมงคลกิจแล้วว่าเป็นการไปกระทำภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นการกระทำส่วนตัวแต่หากแม้นว่าทำภายในแล้วเนี่ยต้องเป็นกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยวันนี้ถ้าคุณมงคลกิจคิดได้ว่าเรามาเพื่อจะมาขอโทษกับสังคมขอโทษต่อมหาวิทยาลัยขอโทษต่อศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับศิษย์เก่าของเรานะครับผมก็ให้ข้อมูลแค่นี้ก่อนครับโอเคไปฝั่งนู้นเลยไปฝั่งนู้นนะคะโอเคโอเคนะตรงข้างหน้านี่ผมได้ยินเสียงเราที่การที่การพอดีคุณตัวแทนรับมือที่การพอดีจะเดินมาตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะสักครู่นะคะขึ้นมาทางนี้อาจารย์อยู่ตรงกลางแล้วผมอยู่ตรงกลางอาจารย์อย่างนี้ประธานเอาท่านไหนยืนให้เอาตรงไหนตรงนี้ก็ได้ค่ะนะครับข้อมูลคนที่ไม่ถึงนี่คือตัวของด้านนี้ด้านนี้ครับขอทีละรอบได้ไหมพี่ทีละรอบครับนั่งแล้วครับท่านบนเวทีดีไหมครับบนเวทีบนเวทีเก้าอี้คุณสองตัวแล้วก็นั่นแล้วเดี๋ยวถ่ายได้หมดทุกคนเลยเพราะแต่ละเดียวนะครับนะครับเชิญเลยครับบนเวทีกว้างกว้างสบายใจไหมพี่วันนี้ที่ถือพวงมาลัยอยู่ก็เหมือนคล้ายๆวันครูคล้ายๆวันครูก็อีกตัวนึงครับไม่มีปัญหาวันนี้มาเจอสิทธิ์บ้างไหมครับสิทธิ์เก่าคือแบบนี่เนี่ยอาจารย์ก็สิทธิ์เก่าหมดเลยโทษนะครับพี่ก็สิทธิ์เก่าโทษนะครับขอพาให้อาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์ครับนิดนึงนะครับหน้าคู่นิดนึงนะครับคู่นะครับคู่นะคะแป๊บนึงครับที่นั่งให้ผมได้ครับได้ครับได้ยังได้ครับทำงานเสร็จแล้วข้างหลังเลยนะข้างหลังเสร็จแล้วข้างหลังเลยนะถือไว้ก่อนนะครับข้างหลังได้ไหมข้างหลังไม่ได้ครับจะถอยรอบเลยนะถอยรอบนะครับให้ข้างหน้าเสร็จหรือเปล่าครับข้างหน้าหน่อยนะความที่ผมเนี่ยจะผิดมากผิดน้อยก็ผมถือว่าผมยอมรับว่าผมผิดนะฮะในสิ่งที่ผ่านมาถ้าอาจจะกระทบกระทั่งเพราะการที่ผมพูดไปเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยก็ผมอาจจะเป็นเด็กส่วนน้อยอาจจะ 1% นะฮะที่ไปดำเนินการเองเนื้อสมัย20ปีที่แล้วตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะครับเผอว่ามีการพลาดพิงก็ต้องกราบขออภัยทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มีประจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็คณาจารย์ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันครูบาอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆของผมเพื่อนร่วมรุ่นรุ่นน้องรุ่นพี่ที่มีกว่าประมาณ 3-4 แสนคนด้วยกันเพราะมหาวิทยาลัยนี้ตั้งมาประมาณ60ปีด้วยกัน
ผมจะบอกว่าตัวผมเองที่ยืนอยู่ได้นะวันนี้ครึ่งหนึ่งในชีวิตของผมอยู่ที่พระจอมเกล้าพระนครเหนือผมเองเนี่ยเลือดของผมไม่ใช่เลือดสีแดงนะเป็นแสดดำนะครับก็เป็นไทยเยอรมันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนับแต่วันนี้ที่ผมมีหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือในอนาคตที่จะมีตำแหน่งแห่งผลที่จะทำประโยชน์ให้กับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็มหาวิทยาลัยที่เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผมพร้อมจะทุ่มเทสติปัญญากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นที่ผมมีอยู่เต็มเปี่ยมในการที่จะทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแผ่นดินเกิดของผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็ฝากไปยังศิษย์เก่าทั้งหมดนะฮะหลายแสนคนด้วยกันนะครับผมศิษย์เก่าอาจจะไม่ได้เลือกผมนะครับแต่ผมจะทำงานให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันและประชาชนคนไทยทั้งหมด65ล้านคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความตรงไปตรงมาในการแก้ไขปัญหาที่จะต้องรู้ปัญหาว่าปัญหาคืออะไรเพราะฉะนั้นในเมื่อผมนำ11พรรคเข้าร่วมรัฐบาลในการเปิดสวิตช์ประเทศไทยเดินหน้าไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดำเนินการต่อไปในอนาคตผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องคนไทยในฐานะที่ผมเองก็เป็นกำลังส่วนหนึ่งในฝ่ายรัฐบาลขอให้พ่อแม่พี่น้องคนไทย ช่วยสนับสนุนพวกเรากลุ่ม11พรรคสนับสนุนผมมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลและสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารอบ2เนี่ยให้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ต่อไปในอนาคตให้ดีขึ้นเหตุการณ์การขอขมาลักษณะแบบนี้จะมีเกิดขึ้นอีกไหมคะหรือจะพอแล้วไม่ทำแล้วคือโดยปกติผมเป็นคนที่ถ้าไม่ได้ผิดจริงๆเนี่ยผมจะไม่ยอมรับผิดนะผมเป็นคนที่ไม่ได้คือถ้าไม่ได้ผิดจริงๆผมจะไม่ยอมรับนะฮะผมเป็นคนสู้สุดตัวเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามการทุจริตเนี่ยอันนี้ต่อหน้าทางสถาบันแล้วนะคะให้คำมั่นสัญญาดิ้นนึงดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงในสภานะคะคือผมก็ยังเป็นมงคลกิจคนเดิมนะฮะคนเดิมซึ่งจะต้องทำงานเหมือนเดิมนะฮะผมมีประสบการณ์ด้านการปราบปรามการทุจริตมาโดยตลอดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมน่าจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการที่จะป้องปรามไม่ให้รัฐบาลทำอะไรเกินเลยเพราะฉะนั้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2เนี่ยจะไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันโดยเด็ดขาดเพราะว่ามีผมอยู่ในรัฐบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฝ่ายค้านในอนาคต245เสียงพรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยหรือพรรคเสรีรวมไทยอาจจะงานน้อยลงเนื่องจากว่าผมป้อมปรามก่อนที่พวกท่านจะทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วผมจะไม่มีทางให้รัฐบาลมีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันขาดแม้ผมจะเป็นสสฝ่ายรัฐบาลก็จะไม่ยอมให้รัฐบาลทำตามอำเภอใจเพื่อสร้างหนี้สาธารณะเพิ่มเติมเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผมจะต้องประคบประหงมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารอบ2ให้ดีที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปข้างหน้าให้ได้นี่คือคำสัญญาของผมนะครับคุณมงคลกิจเชื่อมั่นว่าทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสามารถตั้งรัฐบาลใหม่ได้ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพี่สมพงษ์ครับจะขยับนะครับในช่วงในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้มีผมร่วมรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย4ปีถัดไปจะมีอะไรที่ดีกว่า5ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับแน่นอนเพราะมีผมร่วมรู้ร่วมคิดร่วมทำทุกเรื่องในรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงผมจะประคบประหงมให้รัฐบาลนี้เดินไปครบ4ปีตามเวลานะครับขอให้เชื่อมั่นหนูสอบถามทางด้านของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะก็มีรายการ32/10นะคะในครั้งนี้นิดนึงนะคะว่าไหนๆก็ขอขมาแล้วนะคะก็ช่วยได้ค่ะเดี๋ยวก็ในนามมหาวิทยาลัยนะครับและ19ครับที่เข้ามามหาวิทยาลัยในวันนี้ที่จะทำให้ทั้งผู้ประกอบ19นักศึกษารวมทั้งสังคมได้ทราบว่าปัจจุบันนั้นมันเกิดอย่างไรจะได้ให้แข่งขันกันดูนะครับแล้วก็ขอให้คุณมงคลกิจนะครับทำหน้าที่ครับในหน้าที่ของตัวเองให้เป็นไปดีกว่าอย่างเป็นประชาธิปไตยให้มากที่สุดครับ
แล้วเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ถือว่าเสริมอะไรนิดนึงได้ไหมครับได้ค่ะเสริมแป๊บนึงเนาะอาจารย์ครับไอ้รัฐบาลชุดนี้มีสอสอจบจองกี่คนไม่รู้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันตอนนี้ตอนนี้รู้ว่ามีอยู่คนหนึ่งเกี่ยวเดี๋ยวผมเพิ่มเติมไปทางขวาได้นะคะพอดีว่าขอบคุณครับตอนนี้ด้วยได้ค่ะตรงนี้นะก็อันนี้ก็ถือผมก็ดำเนินการเรียบร้อยแล้วผมอยากจะฝากไปนิดนึงนะฮะว่าคือศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันคณาจารย์แล้วก็ณปัจจุบันเดิมทีแล้วเนี่ยเราน่าจะมีผู้แทนในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่เป็นศิษย์เก่าจบ7ปีตั้งแต่ปวช.ยันปริญญาตรีเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ผมเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เลือกผมมาส่วนหนึ่งผมไม่ได้เป็นตัวแทนตรงจุดนั้นอย่างเดียวแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องเป็นตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้านครเหนือทุกรุ่นตั้งแต่ปีพ.ศ.2502จนถึงปัจจุบันเพื่อทําหน้าที่ในรัฐสภาเพราะฉะนั้นแล้วศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันมีเรื่องอะไรที่ต้องการให้ผมเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายต่างๆที่จะสามารถทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมได้เนี่ยให้เสนอมาได้เลยผมพร้อมที่จะเป็นตัวผลักดันในการที่จะเสนอแก้กฎหมายต่างๆที่จะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้านครเหนืออย่างเต็มความสามารถนั่นหมายความว่าพระจอมเกล้านครเหนือมีผู้แทนราษฎรที่เป็นของมหาวิทยาลัย1คนคือผมครับอย่างน้อยรบกวนถามกรณีที่ครับเมื่อวานที่มีการมาให้ข่าวทางประชาชนครับผมนี้เรามีข้อขัดแย้งอะไรกันภายในหรือเปล่าครับไม่ได้มีข้อขัดแย้งฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความสามารถของแต่ละพรรคการเมืองด้วยกันซึ่งก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการน่าจะเป็นข้อตกลงในการร่วมตั้งรัฐบาลมากกว่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องว่าหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคเขาก็จะมีความรู้ความสามารถแต่ละด้านซึ่งจะแตกต่างกันซึ่งก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีคนถัดไปเป็นคนจัดการว่าจะเอาพวกเราไปทำงานตรงจุดไหนที่เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดมากกว่าตรงนี้เหมือนการแบ่งเค้กไม่ลงตัวอันนี้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องรัฐมนตรีในกระทรวงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็นตำแหน่งอะไรก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพราะต้องอย่าลืมว่า11พรรคเนี่ยมีนโยบายที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะฮะแต่ก็อำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนทุกพรรคก็อยากทำผลงานให้มากที่สุดเพื่อต้องการลงเลือกตั้งในการในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นนโยบายแต่ละนโยบายถ้าได้เข้าไปฝ่ายเป็นฝ่ายบริหารในนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการผลักดันค่อนข้างสูงก็จะทำผลประโยชน์แล้วก็จะทำคะแนนเสียงให้กับพรรคนั้นๆเขาคำนึงถึงตรงจุดนั้นมากกว่ามั่นใจไหมครับว่า11พรรคที่คุยกันไว้เนี่ยครับจากการที่เกิดขึ้นยังจะเหนียวแน่นต่อไปจะไม่ก็คือความขัดแย้งทางด้านความคิดอาจจะมีกันบ้างแต่พวกเราก็ยังเป็นกลุ่ม11เหมือนเดิมกลุ่ม11พรรคการเมืองไม่ยอมแยกจากการเด็ดขาดในช่วงรัฐบาลประยุทธ์2แน่นอนครับ
านขวามือนิดนึงค่ะพี่ดอกคะเดี๋ยวช่วยนั่งค่ะถ่ายข่าวรถไฟคนกิจนะครับทางคุณมงคลกิจบอกว่าหลังจากนี้ที่ทางได้มาค่ะพูดนะคะเดี๋ยวเราจะมาประชุมนโยบายนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากที่ได้รับเทคโนโลยีจอมกล้ามนครเหนือนะครับโดยทางด้านของคุณมงคลกิจนะครับผู้ปกครองคณะครับได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะมากราบขอเข้ามานะครับขอโทษกับอาจารย์แล้วก็นักศึกษาซึ่งตอนนี้คุณมงคลกิจก็กำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับสัมภาษณ์เดียวเรากำลังรอดูว่าคุณมงคลกิจนะฮะจะลงไปข้างล่างหรือเปล่านะฮะโดยคุณมงคลกิจนะครับยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดตั้งแต่ในยุคที่ผ่านมาครับซึ่งไม่มีการอะไรที่เป็นการปฏิฆาตต่อไปเลยนะนี้นะครับเราจะรีบรายงานให้ท่านชมได้เป็นห่วงก็อีกท่านชมนะได้ไหนนะนายกสมาคมเป็นวิศวะคนนั้นเหรอคนที่บอกว่าเป็นนายกสมาคมตอนที่เขาเรียนใช่ไหมนายกสมาคมนะตอนที่เขาเรียนใช่คนนี้แหละคนเสื้อขาวขาวนี่มีรายงานว่าเนี่ยนายกสมาคมวิศวะนะครับชมนะครับเรียนได้เดินทางผมยังชื่นชมอาจารย์อยู่เลยว่าสถาบันนี้เนี่ยนะก็ยังสร้างโลกให้ทุกคนเดี๋ยวเราจะหายไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองดูกันก็เห็นว่าข้างนอกก็มีศิษย์เก่าเดินทางมากันนะคนที่เขามองแล้วพูดจากคนได้คนที่เขามองแล้วไม่พูดจากไปเยอะ
ราะฉะนั้นไอ้เรื่องการที่จะปรับมันไม่สามารถที่ทำได้ด้วยกฎหมายมันกลายเป็นว่าทุกขั้นส่วนมันก็ให้ไม่ผ่านให้ความที่จะแก้ทำที่แล้วก็บอกจริงๆก็ต้องพยายามแล้วจริงไม่อยากให้เราเสียชื่อเสียงออกไปมากกว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดทางคุณกินสามารถจะยืนยันได้ว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นพูดเกินเลยเมื่อกี้พูดแล้วนะฮะพูดกับอาจารย์ถ้าเกิดเกินเลยไปเนี่ยมันเป็นไปได้ฮะตอนเป็นวัยรุ่นเมื่อกี้ก่อนแล้วก็คุยให้ฟังจริงๆคุยเหมือนคุยในวงเล่าอ่ะนะฮะคุยกันสนุกแต่สุดท้ายมันออกไปแล้วที่ท่านนายกสมาคมพูดนะต้องพี่ยกในตัวอย่างของทหารเนี่ยบางคนไปเป็นทหารเกณฑ์มาจนตั้งปลดประจำการมาแล้วมาเป็นรับราชการจนใหญ่ขึ้นมาบางทีคุยในสถานกาแฟนั่งคุยก็ต่างเกียร์อยู่ที่ตัวแต่ละหน่วยขึ้นมาที่ว่าสมัยก่อนเราไม่มีการจำกัดดูแลอย่างแท้จริงที่ว่าคล้ายๆว่าออกวินัยอย่างแท้จริงควบคุมมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีที่จะต้องกระตุ้นกองทัพบกแล้วบางทีพูดคุยมาถ้าเกิดใครไม่หวังดีกับกองทัพบกก็ไปอัดอะไรชิปที่พูดมาหรือก็เสียแบบลักษณะนี้เพราะบางทีพูดไปเนี่ยเราแบบพูดหยอกล้อเป็นแบบคุยถึงประสบการณ์สนุกแต่พูดเจอพวกไม่หวังดีที่มาต้องการจะทำลายที่มาก็อัดตัวนี้แต่ตอนนี้พอดีเป็นออฟฟิเชียลของครับพอดีมันเป็นออฟฟิเชียลฮะเขาเลยในมุมในมุมแล้วพอดีวันนี้คุณแกมีสปอตไลท์ส่องแกเยอะมากกว่านะฮะมากกว่าวันที่แกพูดนะฮะเมื่อสักครู่ก่อนที่พี่มนพจะมาเนี่ยแกก็มีพูดด้วยอยู่ครับซึ่งผมก็คิดว่าเป็นคำพูดที่น่าสนใจก็คือแกพูดว่าแกจะทำงานทางการนี้ให้ดีที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านมาแล้วก่อนที่เขาจะเข้ามาสถาบันด้วยซ้ำไปแต่เมื่อผ่านสถาบันนี้แล้วสถาบันนี้ได้ขัดเกลาเขาให้จนสามารถประสบความสำเร็จในขณะนี้ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะดำเนินการทำเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนทั่วโลกและเพื่อสถาบันเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้สถาบันก็อยู่ที่ความเมตตาความให้ความอบอุ่นก่อนที่จะช่วยเกื้อหนุนกันในเมื่อเขารู้จักขอเข้ามารู้จักขอโทษรู้จักการที่จะเข้าใจแล้วว่าเพราะจริงๆที่ผมดำเนินการไปนะครับเพื่อจะบอกทางเขาเนี่ยก็เป็นอย่างเดียวคือถ้าเขายังยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเนี่ยเราก็ต้องหาข้อมูลความจริงมาหักล้างนะฮะเพราะว่าบอกจริงๆผมต่างกับเขา17รุ่นเป็นรุ่นพี่โดยตรงนะฮะเป็นรุ่นพี่ไฟฟ้าเป็นรุ่นพี่วิศวะนะฮะเรามีประสบการณ์มาตลอดเวลาเนี่ยไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใกล้เคียงเลยผมกล้าบอกได้ว่าไม่ใกล้ประจำด้านการอยู่ที่นี่มานะฮะปุ๊บเราไปตรวจสอบในรุ่นเพื่อนเขาตลอดทั้งหมดทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรที่อยู่ที่นี่มา 3-40 ปีเนี่ยไม่มีใครรู้สึกเลยว่ามันใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาพูดนะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นข้อความที่คาดเคลื่อนที่ไม่เดือดร้อนใครโอเคอันนั้นไม่เป็นไรอย่างข้อความคาดเคลื่อนที่กล่าวถึงที่พี่ผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้ชายเป็นคนพูด อันนี้ผมไปโอเคได้ครับนี่ก็เป็นนายกที่สมบูรณ์แน่ซึ่งมาพบคุณมงคลกิจนะฮะตัวแทนสิทธิ์เก่าฉันยังว่าบางเรื่องไม่เป็นความจริงที่ตัวนี้มีการเป็นคนขี้โม้ไหมคะจะเป็นการผชิญหน้ากันนะครับคนที่จีชันชันโม้เนี่ยครับเป็นสิ่งเก่านะครับแล้วเราจะดูยังไงที่ศาลก็จะให้ผมไม่ลงมือเองที่การถ้าผมแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาโดยที่ผมสามารถทำได้เนี่ยแต่ไม่จำเป็นเราใช้ความรู้ก่อนจะดีกว่าเรื่องความรุนแรงก่อนนายกสมาคมของสมาคมวิศวะป่ะเชิญเลยครับบัตรแล้วเราขอใช้แล้วก็ต้องคู่นะครับได้รับการรับการชมกันจากรุ่นพี่17ปีครับ17ปีนะจากรุ่นพี่ไฟฟ้าก็เป็นนั่งEE 3ไม่นั่งนั่งเลยครับรับไม่ขนาดอยู่หน้าเครื่องรับไม่นอนการ14รุ่น17รุ่นครับผม36 39ครับรุ่นไฟฟ้า17รุ่น17รุ่นนะก็วันนี้มาก็ดีใจที่คุณมงคลมานะครับครับผมแต่ว่าบอกว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะฮะรุ่นพี่
มีคนติดต่อมาที่สมาคมอย่างมากและรุนแรงนะครับแล้วก็เราไม่สบายใจในเนื้อหาที่พูดไปเมื่ออย่างคุณถึงบอกว่าเป็นเทปเก่ากันบางทีใช่ครับแต่สุดท้ายเนี่ยเทปเนี่ยมันอยู่ใน YouTube ไปอีกช่วงกาลกันนะฮะมันไม่ได้หายไปไหนนะครับผมครับจริงๆอย่างถ้าว่าคุณผิดขอโทษของผมก็อยากให้คุณมุกติดยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่มันมีความคาดเคลื่อนอย่างแรงซึ่งไม่ทราบได้ว่าคุณธนกิจมีความคิดเหมือนกันไหมเท่านั้นเองนะว่าคือสิ่งประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเป็นเฉพาะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับสถาบันไม่เกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะฮะเพราะว่าตอนที่ผมสมัยอยู่วิศวะเนี่ยผมไม่ได้มีเรื่องกับใครไม่ได้มีเรื่องกับใครครับไม่ได้มีเรื่องกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมอ่ะดูคลิปผมอาจจะเป็นเด็กส่วนน้อย 1% ครับเด็กเกเรนะครับเฮ้ยหยุดพูดได้ไงล่ะเดี๋ยวไปสารนะสิครับถามดีๆถามดีๆที่ผ่านมาโกหกใช่ไหมคะใช่อ้าวพี่สุริยันสวัสดีก็อย่างที่บอกอ่ะเพราะว่าบางส่วนของคลิปที่ทุกคนฟังไปเนี่ยมันคือเหตุการณ์ในมหาลัยนะฮะซึ่งถามจริงๆผมฟังก็เป็นอย่างนั้นนะฮะเช่นการแต่ก็ห้อง1ห้อง2ไล่ไปเนี่ยหรือการตีซุ้มอะไรทำนองเนี้ยฮะซึ่งเย็นมันบ่งบอกถึงความเป็นมหาลัยนะฮะผมบอกตามตรงนะฮะถ้าเกิดความรู้สึกครับซึ่งคุณคิดคุณมงคลกิจคิดว่าคุณมงคลกิจพูดอะไรไม่เป็นไรแต่คนที่ฟังเนี่ยเขาคิดเหมือนกันนะเพราะนั้นก็อยู่ที่คุณมงคลกิจว่าจะตอบก็ผมก็ขออภัยไปแล้วว่าถ้าอะไรกระทบกระเทือนก็ขออภัยครับขอโทษครับผมก็ขอโทษไปพร้อมๆกันไปแล้วครับผมก็ขอโทษจริงก็จะให้พูดทำไหนอ่ะแล้วชื่อเสียงไม่เสียไปล่ะครับตอบได้ค่ะเชิญตอบค่ะแล้วชื่อเสียงมหาลัยที่เสียไปรุ่นน้องรุ่นพวกผมที่กำลังจะจบไปทำงานเนี่ยจะกระทบอะไรไหมครับผมขอถามคุณพูดว่าคุณทะเลาะกับห้องอื่นทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพวกเราไม่เคยทะเลาะกันเลยอย่างนี้ถ้าเกิดคุณโกหกจริงไหมครับคุณคือส.ส.คุณคือสภาผู้แทนราษฎรถ้าคุณโกหกประชาชนตั้งแต่ตอนนี้เราจะไว้ใจคุณในทำงานในสภาได้อย่างไรครับเด็กเขายังเรียนไม่จบเขายังคิดได้เลยค่ะปีสี่ครับพอแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณน้องขอบคุณครับเยี่ยมมากน้องเยี่ยมมากกดนะกดก็จริงๆก็คือเราก็อยากจะให้เหตุการณ์มันผ่านไปโดยที่ทุกคนเข้าใจได้ทุกคนครับผมแล้วก็เราไม่อยากให้สถาบันเราเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้แล้วขอให้รุ่นน้องพูดแล้วนะคะพูดอะไรถึงรุ่นพี่รุ่นน้องสิทธิ์ปัจจุบันสิทธิ์ที่ยังเรียนอยู่บ้างไหมคะพูดไปแล้วครับเมื่อกี้พูดไปพร้อมกันแล้วต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้อาจจะไลฟ์ตอนนี้หยุดต่อหน้าสิทธิ์เก่าช่วยพูดต่อหน้าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆร่วมสถาบันของคุณที่เขายังนับคุณอยู่ได้ไหมคะเรียนเชิญค่ะได้ชี้แจงไปหมดทุกอย่างแล้วเมื่อสักครู่นะฮะครบถ้วนแล้วฮะครบถ้วนไปรีวิวที่คลิปของสื่อมวลชนได้พูดครั้งเดียวพอแล้วครับโอเคครับจบแล้วครับจบแล้วขอบคุณครับไม่มีอะไรแล้วขอบคุณครับขอบคุณ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 โอเคครับขอจับมือเลยครับนายกครับนายกครับจับมือกันเลยครับผูกไว้เลยครับThank you.
ความที่จะไม่พอใจครับอยู่ที่การขึ้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้มันมีบันไดลงมาบันไดหนีไฟไอ้มดนี่วะว่าคนเก่งนะครับไม่ได้เดินตีนะตอนมันได้มามันได้บันไดหนีไฟแทนนะครับตอนนี้ตายแล้วตายไม่ได้ออกไปทางด้านหน้านะครับแล้วก็กำลังลงไปที่ลานจอดรถนะครับซึ่งไม่กล้าดีกว่าก็เป็นเนี่ยฮะตรงนี้อันนี้ครับกำลังเดินตามอยู่นะตามคนมงคลกิจครับพี่ตัดนี้ไปไหนมาไหนระมัดระวังตัวยังไม่ต้องกวนอะไรไหมครับอ๋อพี่ตัดมาก็ระมัดระวังตัวทุกสีขาวอยู่แล้วต้องขอใช้เป็นอะไรแต่เราวันนี้เราถือว่าสบายใจสบายใจใช่ไหมก็ดีขึ้นนะฮะเพราะว่าก็อาจจะต้องทำรถก่อนแป๊บนึงต้องใช้เวลาตามมาอย่างปุ๊บเสียตัวอีกที่ไหนค่ะหน้าสุดนะครับจากหน้าเทคโนโลยีจองเก้าพนักคนหนึ่งนะครับกำลังเดินทางออกไปแล้วครับจากมหาวิทยาลัยครับคุณมงคลกิจนะฮะจ่อไปข้างหน้านะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่ทราบนะฮะตอนนี้มีสิทธิ์เก่ามารอจำนวนหนึ่งครับรถติดแล้วครับตอนนี้มีสิทธิ์เก่าจำนวนหนึ่งครับที่มารออยู่หน้ามหาวิทยาลัยครับโอ้ไม่ใช่จำนวนเล็กเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับI'm sorry.
ี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับมีสิทธิ์เก่าและสิทธิ์ปัจจุบันหลายคนครับมารอคอยก็เสียงก็คงจะได้ยินกันนะฮะว่าแต่ละคนมีความรู้สึกยังไงนะฮะซึ่งในขณะนี้คุณมงคลกิจได้เดินทางออกไปแล้วนะฮะสถานการณ์วันนี้เราสรุปก็คือว่าวันนี้คุณมงคลกิจได้เดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะมาขอเข้ามาครับแต่เดิมเนี่ยฮะจะมาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับที่ตรงนี้แต่ว่าก็มีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเข้าไปคุยกันภายในสำนักอธิการบดีนะฮะโดยมีการขอเข้ามากับทางด้านของรองอธิการแล้วหลังจากนั้นนะแต่เขาก็ไม่ลงไม่อะไรครับไม่เห็นมีแววว่าใจแล้วก็มีทางด้านของนายกสมาคมวิศวะนะครับได้เดินทางมาพูดคุยนะครับกับคุณมงคลกิจนะฮะแล้วก็มีสิทธิ์เก่าทางส่วนนะครับจนคุณมงคลกิจนะฮะได้เดินทางกลับไปโดยที่กลับทางบันไดหนีไฟนะฮะทางหนีไฟแล้วก็ลงไปด้านล่างนะฮะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือครับผมพูดตรงนี้เลยว่าสิ่งที่เขาพูดเรื่องเกเรโกหกครับผมโกหกครับผมคำเดียวครับโกหกครับมีคำพูดไหนที่เรายังไม่ถามคุณทะเลบ้างครับไม่มีครับผมไม่ค่อยชอบถามอะไรมากมายโทษนะครับเรื่องผลกระทบนี้คือยังไงอธิบายหรือว่ามีตัวอย่างไหนก็จริงๆน้องได้พูดแล้วครับในการประชุมตรงนี้ผมไม่ทันเหมือนกันนะแต่ผมเรื่องเดียวนะครับเรื่องสิ่งที่เขาโกหกสร้างความเสียให้กับมหาวิทยาลัยเราเรื่องตีรันคอนแทงไม่มีครับผมใครๆเขารู้ครับไปดูโซเชียลได้ฮะพระจอมเกล้าไม่มีครับผมไม่มีฮะดูหน้าตาแต่ละคนก็ได้ครับนะครับน่าจะรับรู้ได้ฮะไม่มีเกเรครับผมใบเบี่ยงไม่อยากจะยอมกับที่เก่าผมว่าเขาสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อให้เขาดังมากกว่าครับผมนะฮะสร้างให้เขาดังให้คนแชร์ในสิ่งที่เขาดูแบบผมว่าไปอยู่สภาโจ๊กดีกว่าไม่ใช่ฮะอย่างนี้ประเทศไทยต้องก้าวหน้าครับอย่างนี้ไม่ใช่ครับผมแสดงว่าเรามองคนที่จะมาเป็นสสจะต้องมีคุณสมบัติใช่ครับต้องมีคุณสมบัติครับเดี๋ยวผมขอแค่นี้ก่อนครับพี่โมครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับหมายเล็กๆนะฮะตอนที่คุณมงคลกิจได้เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมการถ่ายทอดสดทางแอนเจลไลฟ์นะฮะในวันนี้ถ้ามีสถานการณ์อะไรที่น่าสนใจนะครับก็จะรีบรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้สวัสดีครับ